ยังไงก็ต้องมีซีนของคุณโรมกับคุณประยุทธ์ใช่ไหมคุณประวิตรคุณประวิตรนะครับอย่าเพิ่งหลับรอฟังนะฮะนะส่วนพลเอกประยุทธ์เองก็มีการตอบคำถามนะครับผู้สื่อข่าวนะหวั่นไหวหรือไม่กับยติของฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่หวั่นไหวไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วเป็นทหารมาก่อนเป็นผู้บังคับบัญชาคนจำนวนมากอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมาหลายครั้งคงไม่ใช่คนใจอ่อนหรือหวั่นไหวไปเสียทุกเรื่องคงไม่ไปหวั่นไหวนี่พูดคำนี้ซ้ำมากแปลว่าหวั่นไหวนายแพทย์สุกิจอัฐปกรณ์นะครับที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่ามีความคืบหน้านะครับในการบรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลล่าสุดนั้นฝ่ายค้านแจ้งนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่แก้ไขถ้อยคำในยติหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหมือนว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีการแก้ไขใช่ไหมครับวันนี้ยืนยันว่าไม่นะครับดังนั้นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เซ็นลงนามอนุญาตให้ยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเดี๋ยวนะฮะไม่ใช่ว่ามีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนนะครับมีกระแสข่าวว่าท่านประธานไปนั่งในที่ประชุมและมีการขอให้แก้ซึ่งผิดมารยาทนะฮะในทางการเมืองอย่างสูงมากนะครับแต่สรุปว่าสรุปก็คือยอมตามนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ฝ่ายค้านก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ชวนก็รับเอายตินั้นไงครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้สภาก็ส่งหนังสือประสานไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอทราบความพร้อมของครม.เกี่ยวกับการกำหนดวันซึ่งครม.จะมาชี้แจงตามยติไม่ไว้วางใจต่อที่ประชุมสภาผู้แทนทั้งนี้เมื่อทางครม.ตอบกลับว่าพร้อมเมื่อใดจะมีการนัดประชุมวิปร่วมของสภานะฮะอะไรต่อเรื่องต่างคือพอเถอะฮะไอกระบวนการเราไม่สนหรอกประเด็นก็คือว่าเสียงของประชาชนนั้นมันจะได้เข้าไปสู่นะครับการตรวจสอบนะครับและในหน้าที่ของท่านที่ดูแลเรื่องของรัฐสภาเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้มากน้อยแค่วันที่16กุมภาพันธ์ใช่ไหมอาจารย์ที่จะเริ่มเขาก็เซตกันไว้แบบนั้นนะฮะทีนี้3วัน4วันอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะที่คุณประเสริฐจันทรัตน์วงทองส.ส.นครราชสีมานะครับจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นเลขาธิการของพรรคนะฮะแถลงว่าอันนี้เป็นนายกรณีคุณศิระเจนจาคะนะครับส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่ระบุว่าหากมีการบรรจุยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจะยื่นฟ้องมาตรา112เลยนะฮะนะครับจะยื่นกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนและผู้ที่ร่วมลงชื่อทั้งหมดในยตินั้นครับแต่คุณประเสริฐบอกว่าหากดูยติเดี๋ยวจะเห็นว่าไม่ได้ขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการหารือคุณชวนนะครับพิจารณารายละเอียดของยติในประเด็นการกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์เห็นได้ชัดว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาตัวนายกและเมื่อถึงวันอภิปรายก็จะมีข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการประชุมชัดเจนนะฮะว่าการอภิปรายนั้นไม่ให้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นและเชื่อว่าสมาชิกทุกคนจะปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นอย่างดีและนอกจากนี้พรรครวมฝ่ายค้านได้หารือกันแล้วนะครับว่าจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อบรรยากาศการอภิปรายนั้นเป็นไปด้วยดีนะฮะและเมื่อถามว่านายศิระเนี่ยจะไปยื่นสารรัฐนูลเพื่อวินิจฉัยนะครับว่าขัดกับรัฐนูลหรือไม่ซึ่งคุณประเสริฐก็กล่าวว่ายืนยันว่ายติมีความสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญและยตินี้เป็นการกล่าวหานายรัฐมนตรีและเป็นเรื่องที่นายรัฐมนตรีต้องแก้ไขข้อกล่าวหาให้ประชาชนเข้าใจและขอให้คอยฟังไม่ต้องการให้มีการตีตนไปก่อนใครครับแล้วยังทำงานเต็มที่สไตล์คุณศิระครับนะแล้วก็ยังเสริมด้วยนะครับบอกว่าหากผู้ประท้วงเนี่ยต้องการประท้วงจะต้องมีการแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยมีประธานสภาทำหน้าที่อยู่แล้วนะแต่ว่าที่ทางคุณสิมานโรมอาจารย์พูดนะฮะผมพูดออกมาได้บอกว่ากรณีที่นายศิระจะยื่นนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นยตินะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญและแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112เนี่ยนะฮะคุณโรมบอกว่าเป็นสิ่งที่พูดเกินจริงขอให้ส.ส.รัฐบาลรอฟังเนื้อหาการอภิปรายก่อนฝ่ายค้านถามรัฐบาลตอบประชาชนตัดสินและจริงๆนายศิระก็ไม่มีความแม่นยำในเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วควรเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไม่อยากให้ราคานายศิระคือประเด็นของคุณศิระไม่ได้ทำงานเต็มที่อย่างเดียวนะจันพิษตอนนี้ตัวเองก็มีคดีใช่ไหมที่ป้าชงอะไรชนเพราะฉะนั้นต้องมาเต้นหนักมากกว่านี้คุณผมอยากรู้จริงๆคุณแจ้งความคดี112เนี่ยส.ส.จะได้เอกสิทธิ์ป่ะประเด็นคือมันยังไม่เกิดเลยอ่ะพี่คุณจะไปบอกได้ยังไงว่าไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณฟินเนี่ยอาทิตย์หน้าจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งขัดกับ112ใครเขาจะทำคือศาลที่ไหนจะตัดสินตอนนี้กำลังงงกันหมดนะฮะเป็นเกมบลัฟนะฮะก็คุณโลมเลยพูดงี้หากอนาคตใหม่เนี่ยไม่ถูกยุบนายศิระเองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าใช้กรรมการทำงานเรื่องการเมืองทั้งที่เรื่องจริงๆทำเพื่อประชาชนนะฮะคุณศิระชอบไปโจมตีทางด้านของ
ฝั่งของคุณโรมเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ถามว่ามีโอกาสจะได้อภิปรายหรือไม่นะครับคุณโรมบอกว่าเรื่องประท้วงเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเป็นสิทธิ์ที่จะสามารถประท้วงได้นะครับแต่ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะต้องชี้แจงตามหลักการอธิบายเหตุผลที่ต้องพูดถึงการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็เชื่อว่าพูดง่ายๆคือว่าตัวเองนั่นน่าจะได้ขึ้นไปพูดอย่างแน่นอนนะครับนะฮะส่วนพลเอกประยุทธ์เองทางเหมือนจะมันนะรอบนี้ก็หวังว่ารอบนี้ว่ามันพลเอกประยุทธ์จะยังไงคุณรอมต้องพูดสิครับเพราะมันยังมีเรื่องคุณประวิตรที่ยังไม่ได้พูดกันอยู่ตั้งแต่ในรอบที่แล้วมันกลัวรอบที่แล้วไงรอบที่แล้วไม่ได้พูดพูดไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่รอบที่แล้วนะมันเป็นก่อนรอบที่แล้วแล้วรอบที่แล้วก็ไม่ได้พูดใช่ใช่ใช่ยังไงก็ต้องมีซีนของคุณโรมกับคุณประยุทธ์ใช่ไหมคุณประวิตรคุณประวิตรนะครับอย่าเพิ่งหลับรอฟังนะฮะนะส่วนพลเอกประยุทธ์เองก็มีการตอบคำถามด้วยนะครับผู้สื่อข่าวนะหวั่นไหวหรือไม่กับยติของฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่หวั่นไหวไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วเป็นทหารมาก่อนเป็นผู้บังคับบัญชาคนจำนวนมากอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมาหลายครั้งคงไม่ใช่คนใจอ่อนหรือหวั่นไหวไปเสียทุกเรื่องคงไม่ไปหวั่นไหวนี่พูดคำนี้ซ้ำมากแปลว่าหวั่นไหว นะบอกพรรคร่วมรัฐบาลก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่จะเตรียมชี้แจงในส่วนที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะและผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาของยติที่มีความเชื่อมโยงระหว่างนายกกับสถาบันพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้คิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าวันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้ครับหมอไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วนะฮะในรอบนี้มีวิษณุไหมไม่มีค่ะวิษณุไม่โดนโอ้โหแต่ก็มีคนถามว่าแล้ววิษณุจะเหนื่อยไหมเพราะว่าต้องไปหาคำอธิบายให้คนอื่นไงก็พูดให้รอบเขาเว้นไว้ให้ไงเอาเว้นไว้ให้แต่ดีแล้วเพราะว่าให้วิษณุพูดมันก็เสียเวลาเหมือนรอบที่แล้วอ่ะโคตรเสียเวลาเขาก็คงหมองไม่ควรเอาวิษณุมาอยู่ในเกมนี้เพราะว่าให้วิษณุวิ่งไปช่วยคนอื่นเนี่ยจะดีกว่าแต่ขอยืนยันนะว่าไอ้หลายคนที่รอดไปรอดเพราะไม่ทำงานเนี่ยคุณควรจะต้องอภิปรายเขาด้วยการไว้อะไรอย่างน้อยคนละ10นาทีให้ประชาชนรู้ว่ามันมีประเภทหนึ่งทำงานไม่ล้มเหลวแต่ไม่มีผลงานผ่านงบประมาณไปวันๆคือนิ่งๆพวกนี้ต้องถูกด่าด้วยมองบวกนะไอ้พวกที่ถูกโดนคราวนี้ก็คือทำงานนะมันยังมีพลาดเนี่ยมันพลาดหรือจงใจหรืออะไรแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงโลกลืมอ่ะไม่ทำอะไรเลยเงี้ยนะอาจารย์เฉลิมชัยศรีอ่อนส่วนมากเป็นพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยก็เราไม่ทำอะไรเลยก็ไม่โกงไงฮะแต่ว่ามึงไม่ทำงานก็ไม่รู้เออแล้วลืมไปเนี่ยตอนเราคุยเรื่องข้าวเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณมอลลี่ยังออกมาบอกว่าหูจุลินทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำให้เราได้เป็นแชมป์เป็นเซลแมนประเทศวันนี้มอลลี่ไปไหนฮะคุณมอลลี่ออกมาหน่อยอธิบายหน่อยเนี่ยแต่วิโรจน์นี่ก็เรียกแขกเรียกแขกมาหน่อยสิเดี๋ยวผมไปที่ข่าวหนึ่งแล้วกันเหลือเวลาอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดถึงเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาทักท้วงนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าให้คำนึงถึงมารยาททางการเมืองด้วยเพราะว่านี่มันเป็นพื้นที่เก่าของเขาเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงไม่ไอ้ที่กทม.ไอ้กทม.ที่ลงซ้อนประชาธิปัตย์และชนะทุกเขตนั่นแหละอันนั้นคือศึกเลือกตั้งใหญ่ไงใช่ไหมแต่อันนี้มันเลือกตั้งซ่อมอันนี้มารยาทอันนี้มันเลือกตั้งซ่อมแล้วคุณสรุปประชาธิปัตย์นี่มั่นใจว่าตัวเองชนะเพราะไม่ให้คนอื่นลงใช่ใช่ไงแต่ผมคิดว่าเสาไฟฟ้าเริ่มมีปัญหาเพราะพื้นที่นี่ผมว่ามันไม่ได้แข่งระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรคประชาธิปัตย์แต่มันแข่งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองคุณจะไปเดือดร้อนทำไมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทีมนี้เขาชนะอยู่แล้วทีมเดิมอ่ะทีมของคุณเทพไทยนะใช่สิเพราะคุณเทพไทยก็ไปอ่านประวัติสิครับเขาโตมาจากท้องถิ่นตระกูลเขาเนี่ยดูแลทั้งท้องถิ่นโอ้ยพี่แต่พลังประชารัฐนี่ไม่แน่นะแต่ที่ผมบอกว่าคนพวกนี้ระวังม้ามืดคือภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยเขาเจาะไปเยอะแล้วนะไปดูภูมิใจไทยดีกว่าไหมดูภูมิใจไทยดีกว่าไหมนะฮะแต่จริงๆแทรกซึมมากกว่าโควิดก็คือภูมิใจไทยนี่แหละปชปใจแคบครับใจแคบประชาธิปไตยมันก็ต้องแข่งขันนะคือควรจะพูดไปเลยว่ายินดีให้เต็มที่เลยแล้วตัวเองชนะมันจะได้หรอใช่พูดอย่างนี้แล้วถ้าตัวเองแพ้อีกรอบนี้ทำไงอ่ะ โอ้โหนะตายนะแต่พลเอกประวิตรก็ตอบดีนะครับว่าไอ้ที่การประชาธิปัตย์ออกมาทักท้วงเนี่ยถือเป็นสาระต้องนำมาพิจารณาหรือไม่นะพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องทางการต่อสู้ทางการเมืองไม่เป็นอะไรนะแล้วมาถามแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผู้สมัครใช่หรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวว่ายังไม่รู้ต้องคอยดูที่ประชุมกรรมการบริหารก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งนี้เชื่อว่าหากพลังประชารัฐส่งผู้สมัครก็จะไม่ใ
ไม่ทำให้บรรยากาศนะครับการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นมีปัญหาเพราะกรณีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสื่อคิดกันไปเองอย่ามาถามแบบนี้สื่อไม่ได้คิดอะไรนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เขาคิดนะครับครับคิดจนเขาออกมาด่าคุณนะครับเมื่อวานนะฮะใช่นะแล้วเมื่อถามย้ำว่าไม่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็ไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นเรื่องของประชาธิปไตยพรรคไหนจะส่งหรือไม่ส่งก็ไม่เป็นอะไรไม่เกี่ยวกับมารยาททางการเมืองผมมาดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยนะครับเขต3เนี่ยประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณเทพไทยได้คะแนนอยู่ที่ 33,310 คะแนนอันดับ2เนี่ยคือพลังประชารัฐนะฮะได้อยู่ที่ 28,742 คะแนนขาดกันไม่ถึง 2,000 เองนะ 2,000 ประมาณนั้นเองเอาก็มีหวังอยู่นะอันดับ3ฮะอันดับ3ตอนนั้นคือภูมิใจไทยนี่เท่าไหร่ฮะภูมิใจไทยอยู่ที่ 15,490 คะแนนก็ไม่ธรรมดาถ้าพูดกันตรงๆนะฮะไม่มีฝ่ายค้านเขาเจาะเขตนี้ได้ใช่มั้ยฮะคือถ้ามีไม่มีฝ่ายค้านเจาะก็ให้วัดกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วประชาธิปัตย์ทำเป็นมีปัญหานะระวังพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยนั้นจับมือกันปั๊บคะแนนลงรู้คุณเลยนะฮะแล้วเขาลงแค่คนเดียวนะฮะทำไมเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าภูมิใจไทยครั้งนี้ไม่ส่งก็ใช่ไงแต่ว่าพลังประชารัฐเขาส่งเนี่ยก็อาจารย์กำลังจะพูดว่าสายภูมิใจไทยเข้ามาประกบกับพลังประชารัฐครับใครที่รู้แวดวงการเมืองจะรู้ความใกล้ชิดระหว่างพลเอกประวิตรกับตัวพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างดีครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่ส่งเนี่ยถึงได้เต้นไงนั่นไงก็ว่าถ้าส่งมันตัดแต้งตัดแต้งเนี่ยพอถ้าไม่ส่งปุ๊บเหลือ2พรรคเนี่ยเขาก็เลยเต้นนี่นะโอ้โหแต่พลเอกประวิตรบอกนี่เรื่องประชาธิปไตยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูโอ้ยเสาไฟฟ้าสั่นเลยทีเนี้ยมันเรื่องประชาธิปไตยกันเลยทีเดียวมันแน่ๆครับยังไม่มีใครมีความสุขเท่าอาจารย์วิโรจน์ในการอ่านข่าวนี้เลยเอ็นจอยมากเอาอีกสักข่าวไหมอาจารย์มาอีกสักข่าวของประชาธิปัตย์หน่อยฮะอาจารย์ครับยังมีนะวันนี้มีอีกครับคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อยื่นความจำนงขอสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์นะฮะกำหนดให้มีการมายื่นใบสมัครในวันที่ 30-31 มกราและ1กุมภานะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:00 นะฮะโดยคุณราเมศบอกว่าพรรคไม่ได้กังวลนะครับว่าพรรคใดจะส่งแข่งหรือไม่เพราะพรรคเนี่ยมั่นใจประชาชนในพื้นที่เราคงไปห้ามพรรคใดไม่ได้เพราะทุกพรรคมีสิทธิ์ส่วนมารยาททางการเมืองเป็นเรื่องของหลักคิดของแต่ละพรรคที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือข้อกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกๆสุดลึก อยู่ในใจของผู้บริหารของแต่ละพรรคจึงไม่สามารถตอบได้ว่าพรรคอื่นคิดอย่างไรแต่ขอย้ำว่าประชาธิปัตย์พร้อมสู้ทุกสถานการณ์สรุปคือพร้อมสู้ใช่ไหมฮะมันไม่มีทางเลือกนี่วันนึงก็ไปด่าเขาวันนึงก็มาหลอกไอ้พรรคเนี้ยเป็นแบบเนี้ยคือยึกยักกันไปเรื่อยแต่ในใจเนี่ยผมว่าสั่นปากกล้าสั่นเลยนี่คือที่มาของสำนวนนี้ในคืนนี้ปากกล้าขาสั่นคุณผู้ชมไฟฟ้าล้มครับ